สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมเก๋าเกี่ยวผมหมวกจาก Motorsport Line ครับวันนี้เราก็รายงานสถานการณ์ล่าสุดจาก PT Grand Prix of Thailand ครับอยู่ในแพดด็อกของ MotoGP ที่สนามช้าง International Circuit นะครับสุดสัปดาห์นี้ไม่ได้มาไลฟ์รายงานผลหรือว่ามาพูดคุยกันในช่วงของการรีแลกซ์ในการพูดคุยกับทุกคนนะครับแต่ว่าเราจะมาสรุปผลแล้วก็สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับวันแรกของ MotoGP นะครับวันแรกผ่านการซ้อมในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับก็ถือว่ามีนัยยะสำคัญหลายอย่างสนามช้างเพิ่มความสูงขอบเคิร์ฟมา3จุดนะครับที่บริเวณขาออกโค้ง1โค้ง4แล้วก็โค้ง8นั่นคือมิซาโน่เคิร์ฟซึ่งนั่นทำให้นักแข่งเองก็ทำเวลาหรือว่าไปปีนขอบเคิร์ฟมากไม่ได้ก็เป็นหนึ่งในความท้าทายของบรรดานักแข่งนะครับซึ่งแน่นอนว่าจุดนี้เนี่ยมันทำให้นักแข่งเองก็ต้องเปลี่ยนไลน์แล้วก็เปลี่ยนจุดเบรกในการเข้าโค้งต่อเนื่องด้วยนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมในส่วนของยางมิชลินก็ได้เพิ่มเนื้อคอมเพลว์พิเศษเข้ามานะครับยางหลังของมิชลินในสนามนี้เพื่อที่จะรองรับแล้วก็ซัพพอร์ตกับตัวผิวแทร็กที่อาจจะต้องทนความร้อนมากๆนะครับแล้วก็เนื้อยางที่มันจะแข็งขึ้นมากกว่าสนามอื่นๆแต่ว่ามิชลินเองนะครับก็ได้ระบุว่าไอตัวเนื้อยางพิเศษนี้นะครับมันจะแข็งขึ้นมาเพื่อที่จะให้รองรับกับสภาพอากาศร้อนชื้นของประเทศไทยรวมไปถึงจุดเบรกหนักๆหลายจุดแล้วก็จุดที่ต้องใช้อัตราเร่งหลายๆจุดนะครับตรงนี้เนี่ยต้องมาลองดูว่าจะมีผลแค่ไหนแต่ในวันแรกครับจากสภาพอากาศแล้วก็ทิศทางต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับมาร์คมาเกสมากดเวลาได้ในช่วงท้ายรอบ PR หรือว่ารอบ practice ขยับขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วก็เป็นจ่าฝูงของการซ้อมวันแรกพร้อมกับทำลายสถิติเดิมที่เคยทำไว้ของฮอกเก้มาร์ตินก็เร็วนะครับมาร์ตินเนี่ยเร็วกว่าสถิติของตัวเองด้วยแต่ว่ายังช้ากว่ามาร์เกสอยู่ 0.1 วินาทีซึ่งมาร์เกสดูมีความมั่นใจมากๆกับรถแข่ง GP 23ครับขณะที่ฮอกเก้มาร์ตินที่ดูเหมือนว่าเขาจะเร็วมากๆนะครับก็ทำลายสถิติของตัวเองทำลายสถิติในปีที่แล้วด้วยนะครับแต่ยังช้ากว่ามาร์เกสอยู่ที่ 0.1 วินาทีคนที่ได้อันดับที่3นะครับก็คือนักบิดจากทีมโรงงานดูคาติ GP 24ครับนั่นก็คือตัวของเอเนียลปาเซนีขณะที่แชมป์โลกอย่างฟรานเชสโกบันดาญาครับคุณผู้ชมจบการซ้อมวันแรกในอันดับที่4อันดับ5ก็ยังคงเป็นรถแข่งจากดูคาติเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสถานการณ์ที่มันค่อนข้างจะชัดเจนว่าดูคาติน่าจะครองความได้เปรียบกับการแข่งขันในสนามนี้อีกหนึ่งปัจจัยที่น่าสนใจครับในวันนี้รถแข่งจากฮอนด้านะครับก็คือโยฮันซาโกเจ้าแข่งรถแข่งหมายเลข5จาก LCR Honda ครับผ่านเข้าสู่รอบ Q2 ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยการจบในอันดับท็อป10ขณะที่ฟาบิโอ กัวตาโร่ครับกัวตาโร่เนี่ยทำเวลาได้ดีตั้งแต่การซ้อมในช่วงของฟรีแพคทิสที่1ช่วงเช้านะครับแต่ว่ารอบแพคทิสเนี่ยกัวตาโร่พยายามไต่ขึ้นไปขึ้นลงๆบ่อยครั้งนะครับตั้งแต่อันดับ1 2 3 4 5นะครับท้ายที่สุดหลุดออกมาจากท็อป10คุณผู้ชมจบการซ้อมในรอบแพคทิสด้วยอันดับ12ก็ไม่สามารถผ่านเข้าสู่ Q2 ได้แบบอัตโนมัติก็น่าเสียดายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอดูว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยกวาตาโร่จะสามารถแก้ตัวได้ใน Q1 แล้วผ่านเข้าสู่ Q2 ได้หรือไม่นั่นคือสถานการณ์ในรุ่น MotoGP ก็จริงๆแล้วการลุ้นแชมป์นะครับก็ต้องโฟกัสไปที่ฮอกเก้มาร์ตินกับฟรานเชสโกบานายาแต่กับการแข่งขันที่ประเทศไทยมาร์คมาร์เกสนั้นแข็งแกร่งจริงๆวันนี้ท็อปสปีดอยู่ที่338กมกว่าๆนะครับจากผลงานของฮอกเก้มาร์ตินในรถแข่ง GP 24ซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูครับว่าอากาศจะยังคงร้อนหรือไม่นะครับแล้วก็พวกเรื่องความคุ้นเคยของนักแข่งโดยเฉพาะการควอลิฟายในช่วงเช้าใครจะทำเวลาได้ดีที่สุดและคว้าโพไปครองทีนี้มาดูสถานการณ์ในรุ่น Moto2 บ้างครับ Moto2 สนามนี้เนี่ยก้องสมเกียรติจันทรานักแข่งชาวไทยนะครับผ่านความฟิตได้สำเร็จนะครับหลังจากที่ทางแพทย์เองก็ให้ลงซ้อมในครั้งแรกในช่วงเช้าแล้วก็รีวิวอาการนะครับพอผ่านการฟิตนะครับแพทย์เนี่ยเองก็ให้อนุญาตลงแข่งขันตลอดทั้งสุดสัปดาห์ก้องเองครับจบการซ้อมด้วยอันดับที่14ซึ่งเวลาของเขาเองก็ถือว่าอาจจะยังไม่ได้ดีนักนะครับแต่ว่าตัวของฮิโรชิโอยาม่านะครับซึ่งเป็นทีมบอสของ LCR ของHonda Team Asia นะครับก็รายงานว่าก้องเองก็พยายามที่จะยกระดับฟิลลิ่งตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆโดยเฉพาะกับอาการบาดเจ็บพรุ่งนี้เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงว่าก้องจะทํากริดสตาร์ทได้ดีแค่ไหนคนที่เร็วที่สุดในรุ่น Moto2 วันแรกครับก็คือ Aaron Canet จาก Fanatec Racing ครับทุบสถิติเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมตามด้วย Tony Arbolino มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในรอบ Free Practice นะครับที่ตัวของ Tony Arbolino นะครับท
ถูกรถแข่งของซอนต้าไฟเนนโกเบิร์กนักแข่งชาวดัชชนเข้าไปที่ขาซ้ายก็เลยทำให้ตัวของเขาเองได้รับบาดเจ็บแล้วก็ต้องถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบอาการท้ายที่สุดครับเหตุการณ์ที่เกิดธงแดงตรงนี้ซอนต้าไฟเนนโกเบิร์กโดนลงโทษให้ออกสตาร์ทจากพิทเลนในขณะที่ตัวของโทนี่อาโบริโนครับถูกปรับ3กิจสตาร์ทจากการแสดงออกท่าทีที่ไม่เหมาะสมนะครับดังนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าสุดสัปดาห์นี้โมโต2จะเป็นอย่างไรเราต้องลุ้นเชียร์ก้องสมเกียรติจันทราให้อาการบาดเจ็บนั้นไม่รบกวนมากนักรอลุ้นการควอลิฟายในวันเสาร์ด้วยนะครับส่วนในรุ่นโมโต3คุณผู้ชมดาวิดอลอนโซยังร้อนแรงเสมอนะครับเร็วที่สุดในรอบแพ็กทิสแล้วก็ผ่านเข้าสู่ Q2 แบบสบายๆเขาคว้าแชมป์โลกไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอดูว่าอลอนโซจะสามารถเดินหน้าสร้างสถิติเก็บชัยชนะเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมได้หรือไม่ในขณะที่ในการซ้อมครั้งแรกเมื่อช่วงเช้าอลอนโซเองก็ทุบสถิติเวลาต่อรอบที่นี่เหมือนกันนะครับดังนั้นเท่ากับว่าวันนี้ครับคุณผู้ชมทุกรุ่นครับ MotoGP Moto2 และ Moto3 เป็นการทำลายสถิติต่อรอบของสนามช้างลงไปเป็นที่เรียบร้อยส่วนกองไทกอนบัวสีครับทำงานส่วนใหญ่ของการเซตติ้งตัวรถแล้วก็เรียกฟีลลิ่งเพื่อสร้างความมั่นใจจบการซ้อมวันแรกในอันดับที่24ยังเป็นงานหนักของกองครับฮิโรชิอาโอยาม่าบอกว่าลุ้นกันดูหวังว่ากองจะคว้าแต้มแรกในฤดูกาลนี้ได้ในโฮมเรสนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับในการรายงานผลของ MotoGP กับ Motorsport Live นะครับวันนี้ผมเก่าเยอะผมหงและทีมงานต้องลาไปก่อนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่กับรายงานชิ้นนี้ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ